ให้เกิดความสุขความสบายเพราะไม่ใช่ฐานะของใจที่จะรับสิ่งนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนได้นอกจากเรื่องของนามธรรมให้แก่ความดีงามเท่านั้นเราจะเอาอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใยความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นนั่นเมืองก็ดีศาสนาก็ดีให้มันเจริญเจริญอะไรถ้ามันมีธรรมเขาเคลือบแสงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้มันมีธรรมเข้าไปมากน้อยก็ความสงบสุขความร่มเย็นมันก็มีเพราะธรรมนี่เป็นการเสียสละมองดูท่านดูเราสม่ำเสมอเห็นมาเป็นคนด้วยกันเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์เนื่องจากเห็นใจกันคนเรามีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันได้ถ้ามีธรรมถ้ามันมีธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเลวยิ่งกว่าเราเสกสรรเมาอารมณ์เจ้าของว่าดีเพราะนั้นเองมันต้องจับทำดูเป็นของจำเป็นมากทำมีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นถ้าที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้ผู้ทราบที่นั่นหาทำไม่ได้มีแต่โลกล้วนๆมันก็ต้องมีแต่กองไฟล้วนๆเผากันพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่ดึกดำบรรพ์การนั้นมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยชมกิเลสตัณหาอาสวะของโลกความปวดความหลงว่าเป็นของดีมีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนบีบบังคับจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของดีใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ตรงไหนมาตัดก็ตัดแบบเดียวกันตำหนิสิ่งที่ควรตำหนิชมสิ่งที่ควรชมให้รักสิ่งที่ควรให้รักให้บำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจของตนเองให้อยู่กับโลกไปได้โดยลำดับแม้จะไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงก็พอระงับดับกันได้พออยู่พอเป็นพอไปยิ่งระงับดับได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแล้วท่านก็ให้ชื่อให้นามมาภูนั่งประสบเนี่ยเพราะไม่มีอะไรกวนใจสิ่งกวนใจคืออะไรถ้าไม่ใช่กิเลสมีแต่กิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆแต่กิ่งแตกแขนงออกมาจากรากนอกเข้ามุมคือวิชาตัณหามันออกมาก็แตกแขนงออกไปเรื่อยๆแสดงกิริยาอาการอะไรออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการมันข้ามมันชาวมาจากที่เหล็แต่ละประเภทประเภทไม่ต้องหมุนเวียนในกิริยาท่าทางซึ่งเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นนั่นกิเลสมันเดือดร้อนส่วนธรรมแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็นแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื่องสอแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเครื่องเย็นใจถึงธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตนอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่โลกไม่สูญนี้ไปไม่ได้ธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีมาแต่ไหนแต่ใดแต่คนมีความฉลาดบ้างโง่บ้างสูงต่ำต่ำรุ่มดันดอนจึงทำเป็นปรากฏเป็นข้างเป็นข่าวว่าธรรมเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมได้แก่การค้นคว้าเจอความจริงขึ้นมาธรรมของจริงขึ้นมาแล้วนำมาสอนโลกต่อไปเพื่อ
ทบทวนลงไปทบทวนลงไปเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะว่าประเภทต่างๆมันมีแรงมันล้อมหัวใจของสัตว์ให้ลืมศีลลืมธรรมไปเสียเมื่อลืมศีลลืมธรรมเมื่อไรแล้วกิเลสก็ตักตวงเอาตามความต้องการของมันกิริยาการที่แสดงออกของสัตว์โลกจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ร่มก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่กันนั่นปุถุชนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นย่นเข้ามาถึงตัวของเราเองขณะใดที่จิตใจของเราดีมีความสงบร่มเย็นมีความเยือกคลายภายในจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายเพราะธรรมคุ้มครองใจขณะใดที่มีความทั้งเผลอหรือประกอบกิจการงานอื่นซึ่งเป็นเครื่องรบกวนทางด้านจิตภาวนาหรือเป็นสิ่งทำลายจิตภาวนาให้เสียไปวันเล็กน้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความกังวลนั่นแหละจิตเริ่มก่อตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดีเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนะทั้งห้ามทั้งแนะกิจการงานใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตภาวนาให้พึงระมัดระวังเช่นผู้ฝึกหัดอบรมภาวนายังไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เช่นวัดที่ท่านกำลังซ่อมแซมหรือกำลังก่อสร้างอย่าชอบทำนั้นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนจอแจให้หาอยู่ที่เปลี่ยวๆหาอยู่ที่สงัดร่มเย็นถือหน้าที่คือการจิตตภาวนาเป็นงานอันสาระสำคัญประจำชีวิตประจำอิริยาบถของตนตลอดไปทรงสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้างพุทธการจึงตักตวงเอาแต่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดทั่วแดนพุทธจักรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและพระสาวทั่วประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดประชาชนมีความเชื่อความหนักใสในสดับจากฟังว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกติดชี้แจงออกด้วยหลักความจริงได้เห็นเหตุเห็นผลหูแจ้งตาสว่างนอกจากนั้นยังได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายคือเอาจริงเอาจังพูดความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจความไม่จริงจังในทางดีแต่ไปจริงจังในทางชั่วก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันเป็นผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้าของรู้อยู่เสมอภายในจิตใจเป็นหวังน้อยนอกจากนั้นก็แสดงมาทางกิริยาเป็นสุขก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นในกิริยาอากัปกิริยาแห่งความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนที่เราเป็นนักปฏิบัติต้องสนใจในหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนอ่อนแอในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบรบกับเอียดกับอะไรก็รบกับข้าศึกของเรานั่นแหละข้าศึกของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนข้าศึกก็คือกิเลสประเภทต่างๆมีภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำดับเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจมันเป็นเอกราชอัตตาเวจิตังเสื่อยู่ผู้ที่ชนะตนได้นั้นแหละประเสริฐทันใดอย่างนั้นชนะตนก็คือชนะกิเลสธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองจะไปชนะที่ไหนธาตุอยู่ที่นี่แพ้ก็แพ้มันหลุดลุยอยู่ที่นี่ตลอดมาอันนี้เราจะไม่ให้แผลต่างหน้าต่างตารบเป็นกับตายก็สู้มัน
พอให้ได้ชัยชนะภายในจิตใจเรียนวัฏจักรก็เรียนที่จิตนี่เองความหมุนเวียนของจิตจิตมันเกิดมันตายมันสูญมันหรือมันสูญมันไปพบไปพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่มนนดอนถนนสัมภเวสีพวกสอดแสงหาเกิดก็มีแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายขั้นหลายภูมินับไม่ถ้วนสถานที่สัตว์จะเกิดกำเนิดที่สัตว์จะอุบัติมีอยู่มากมายกับกองนี่เป็นความจริงจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาเป็นเชื้อและวิบากกรรมดีชั่วเป็นเครื่องติดตามอยู่ภายในจิตใจสัตว์โลกจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตนทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะไปเกิดไปได้ตามความต้องการของตนต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมีวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้เสวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วได้สวยสุขสวยทุกข์ตามหน้าที่กรรมดีชั่วของตนอย่างนี้ใครจะมีอำนาจพอที่จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วไปเกิดโดยลำพังตนเองได้การไปด้วยการถูกจองจำไปเพราะอำนาจแห่งกรรมมันผิดกันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำล่ะมันเห็นผิดกันอะไรเราต้องคิดถึงเหล่านี้เข้ามาเพื่อเพียงเพื่อจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณกันอย่างจริงจังแล้วจะได้ทุ่มความภาคเพียรลงให้เต็มไม่เต็มวันนี้อยู่มากการเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ๆเรื่องการพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแม้จะจำได้ไม่ได้ในภพชาติทั้งตนก็ตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดๆโดยทางจิตตภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดๆโดยลำดับสาเหตุที่จะพาให้เกิดเกิดพบใดพบสูงพบต่ำมันก็บอกอยู่ภายในจิตมีความละเอียดละออเพียงไรจะไปเกิดในพบอันละเอียดก็ทราบอยู่ในจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านนำเรื่องความเกิดความตายในวัฏสงสารมาสั่งสอนชาวโลกท่านทรงเรียนมาจากนี่หรือปฏิบัติจนรู้ในพระไทยกระโปรงได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจึงนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะคือเป็นส่วนขาโตพระกวตาธรรมตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยนำสอนตามหลักความจริงเราเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกรายทำไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืดมิดปิดตามันมีอยู่ภายในจิตใจมันปิดไว้ให้รู้พระท่านจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรปฏิบัติภาวนามันรู้จริงเห็นจริงจับนักโทษตัวพาให้เกิดทั้งตายให้ได้ภายในจิตนักโทษมันอยู่ในจิตนี่แหละอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนั่นสภาพเป็นอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญจะพาให้ขอกำเนิดเกิดในภพน้อยภพใหญ่วิบากกรรมมันก็อยู่ในวัฏวนสารนั่นเองไปที่ไหนกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้คำว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคำว่ากิเลสหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญพาให้สัตว์ทำกรรมบังคับให้สัตว์ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วความวิบากก็คือต้องได้รับผลของกรรมแล้ววกเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏวนสามวนไปวนมาเหมือนกับมดแดงตายขอบด้งนั่นเองตายไปตายไปแล้วก็ไป
ถึงที่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เก่าที่ใหม่ตายวนไปอยู่ฮะมดตายขอบด้งเป็นอย่างนั้นอันนี้เราตายขอบแห่งวัฏฏะจับมันวัฏฏะจับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทราบเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะทราบได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นทราบไม่ได้เพียงเราไปเรียนเอาเฉยๆตามตำหนักตำราจบพระไตรปิฎกมาก็แบกความสงสัยมาเต็มพุงนั่นไม่ได้แบบความรู้แจ้งจริงๆมาถ้าไม่ใช่ประพฤติทางประพฤติปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่รู้ด้วยการเรียนจดจำเฉยๆเพราะความจำกับความจริงมันติดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกันความจำมันนี่ตลอดเราทั้งนั้นนี่ลองพูดกันดูที่ว่าเมืองนั้นบ้านนั้นนี่นะเป็นเมืองอังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยเห็นเมืองอังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะวาดภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทันทีนั่นความสำคัญมันหมายความร่นเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษซะจริงๆแล้วสภาพเป็นยังไงไงความวาดภาพซึ่งจำได้หมายรู้อะไรเหล่านั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นด้วยตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความปลอมมันต้องล้มไปหมดเช่นความวาดภาพนั้นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลอมมันยังไม่จริงเราปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจำทั้งหลายนั้นมันก็ล้มละลายไปล้มละลายไปมีแต่ความจริงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนี้จิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนรอบโลกธาตุมันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ำหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งมีแดนเรื่องของจิตมันมีขอบมีเขตที่ไหนมันไปได้รอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วสงสารเพราะฉะนั้นจึงประมวลมาด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรถึงจนก็เข้าถึงตัวจริงของจิตแท้คืออะไรกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนภายในใจถ้าพาเกิดพาตายแก้มันออกด้วยความเพียรของตนแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างออกไปความรู้ก็สว่างไสวยอมรู้ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆเนี่ยมันรู้แล้วนี่ยังมีเชื้อแห่งภพอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเชื้อแห่งภพครูหาก็มาที่จะพาให้เกิดอีกนั่นน่ะมันยังมีในจิตแม้จะยังจะไม่ไปเกิดในภูมิต่ำๆเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายเกิดกันก็ตามก็ทราบอยู่ว่ามันจะเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดรู้เพราะเชื้ออันนี้มีความละเอียดไปดูระดับจนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไม่มีจิตใดเหลือเลยแล้วขาดสะบั้นออกจากกันจิตไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใดอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมชาติแม้ที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับจิตไม่ได้ซึมซาบสิ่งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตไม่รับความกระทบกระเทือนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ขันเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาติของเขาตามสมมติของเขาตัดตัดออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นเครื่องสัมผัสวัตถุอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับท่านในขันธ์เจ้าของกองรูปมีตั้งแต่ดินธาตุดินน้ำลมไฟมาเสร็จสรรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงกันยุ่งกันไปหมดผิวหนังบางๆแล้วนั้นปิดตามันก็บุรุษตาฟางของมืดบอดมองไม่เห็นปัญญาแทงทะลุเข้าไปมันถึงความจริงของหนังความจริงขั้นหนึ่งก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นสัจธรรมธาตุเนี่ยมันสัจธรรมธาตุแล้วมันจะไปถือได้ยังไงไปรักไปชังมันได้ยังไงมันสัจธรรมธาตุนี่พอถึงขั้นนี้แล้วมันชัดเจนมันก็ปล่อยออกมา
ถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึงระงับดับกันได้จึงถอนตัวได้ไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาของตนเองการตัดภพตัดชาติต้องตัดความเยื่อใยต้องตัดความผูกพันของตัวเองของจิตเองด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจพังทลายวิชาเขาภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่ใจดวงนั้นจะเอาอะไรมาเกิดเชื่อคือวิชาได้ทำลายแล้วถ้าเป็นข้าวก็เหมือนข้าวสุกหุงให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันจะเกิดล่ะมันควรจากการรับทานตอนนั้นไม่ควรจากการเกิดอีกได้แล้วจิตนี้ก็ควรจากความสวยเป็นนิมุติสุขความบริสุทธิ์หมดจดเท่านั้นไม่ควรจากการเกิดอีกต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตอย่างที่ท่านพูดไว้ในอนิจจปริยายสูตรก็ดีอนัตตลักษณสูตรก็ดีในธรรมจักรกัปปวัตสูตรก็ดีนัตถิดานิปุณัพพะโวแต่บัดนี้ต่อไปพวกของเราไม่มีอีกแล้วเนี่ยยะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าแสดงมาทางฝ่ายสงฆ์สาวกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือท่านแสดงไว้ในอริยสัจอนัตตาคณสูตรอุชิตังพระมัจจริยังงานของคือการรื้อถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญญาลงอย่างเต็มที่กำลังวังชาชีวิตจิตใจต้องทุ่มเทลงเพื่องานนี้แล้วงานนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็คือว่าได้ฆ่ากิเลสลากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้ววิจิตรธรรมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรทำคือกิจที่ควรทำได้แก่การละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มที่ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนี่การนับพลังอิสตายติกิจอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีประชานาติหวังคนรู้ชอบแล้วนะแต่นั่นก็ถึงมีมุตตมิมุตตมีติญาณังโหติอันใดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความที่แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นมีหลักงานของพระในครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จงานท่านทำงานท่านสำเร็จท่านทำงานท่านเสร็จท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคืองานพิจารณาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรก2 3ชิ้น5 4 5ชิ้นแรกขึ้นไปหางานจำนวนมากเกคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะนี่นะงานแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ละอย่างละอย่างให้เราไปทำไปทำยังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมภาวนาในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันเจถาเป็นยังไงโลมาเป็นยังไงนักขาตันตาละตัวเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหมดูเข้าไปดินปะตะโจหมาทั้งวันหลังหุ้มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่ผิวหนังก็หลงกันดูให้ทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลำดับตำแหน่งเห็นตามความจริงนี่เรียกว่าทำงานคือทำงานพิจารณาเริ่มแรกจากทำงานบริกรรมเหมือนกับว่าสับยำอะไรตั๊บ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 เหมือนเขายำลาบนั่นพุทโธพุทโธหรือเกียรติสาเกียรติสาโลมานะโลมาเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียวให้มีกำลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกำลังเส้นยากไม่น้อยก็ตาม
เมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดตัดก็ต้องหลายหนถึงจะขาดแต่เพียงเส้นเดียวดึงขาดตัดเท่านั้นพลังของจิตถลายบ่าไปสู่ที่ต่างหากำลังไม่ได้ต้องรวมพลังเข้ามาด้วยคำบริกรรมภาวนาเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทำการทำงานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งจริงๆโดยทางปัญญามันก็ทำงานให้จนเข้าใจไปเดินดับเยสาลมานะขันตาแต่โจเพียงเท่านั้นก็ตามมันจะกระจายทั้งหมดจนกระทั่งอาการ32ซึ่งมีอยู่ในตัวนี้รอบไปหมดนอกจากนั้นยังทะลุปุโปร่งไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกธาตุนี่เป็นแบบเดียวกันหมดนะนี่หลักงานของพระท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้เป็นขั้นปัญญาคลี่คลายออกดูดังนั้นก็แยกเข้าไปละเอียดดังที่พูดตะกี้นี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันละเอียดเมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมแล้วมันก็ตามกันทันเดิมจนกระทั่งมันละกันได้เด็ดขาดรวมทั้งภายในจิตด้วยเมื่อละเข้าไปถึงจิตแล้วมันก็หมดทางที่จะละตามฆ่ากิเลสตามฆ่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ฆ่ากิเลสก็หมดไปเองถ้าฆ่าอยู่เพียงอย่างนี้ไม่หมดฆ่ากิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดต้องฆ่าทางใจอีกฆ่ากิเลสที่มันไปติดไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวกลางขันนั้นอีกมันถึงจะหมดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านก็เลยวุฒิธรรมกรรมใจอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ละงานของพระเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างลึกอย่าได้วนเลยทะเลถลายไปหางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาทำจะหาที่เหลือตัวใดหลุดลอยไปไม่ได้นอกจากงานจิตตภาวนาดังที่อธิบายให้ฟังนี่แล้วไม่มีงานอื่นใดประเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะจะยากเพื่อคุณภาพมันสูงส่งหรือสูงสุดตั้งหน้าตั้งตาที่เจออย่าลดละท้อถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังเป็นของเที่ยงแน่อยู่ด้วยกันวันนี้วันหน้าพัดพลาดจากกันเดือนนี้เดือนหน้าพัดพลาดจากกันไม่ท่านก็เราต้องมีความพัดพลาดจากไปหลักคติเครื่องเตือนใจที่ได้รับไว้แล้วภายในจิตใจอยากฝังลึกนี้ไม่ให้เคลื่อนขาดไปไหนจริงจังกับอัดกับทำกับวินัยมีความจริงจังอย่าเป็นคนหลอกแหละทะเลถลายหากฎหาเกณฑ์หาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงงานจะหนาแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทั้งนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่าเนี่ยศรัทธาความเชื่อต่อความพ้นทุกข์ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความบรรลุธรรมของเราความพ้นทุกข์ธรรมของเราพระความเพียรของเราเองเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นกำลังศรัทธามีวิริยะขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมาเองไม่พ้นจากนี้ไปได้อย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเฮ้ยยินแต่คนพูดยินตั้งแต่ข่าวพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนในขั้นพุทธการองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ไหนบรรลุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบ่นมาจำอยู่ตาเปียกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เดี๋ยวมันนอนกลนครอบครอบสบายหัวเราะฟังอยู่นั่นมันไม่ได้สะเทือนขนมันนะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติปริยัติคือเราเรียนเกศาโลมานขาทันตาแต่โจนี้เรียกว่าเรียนนี่แต่จะว่าปริยัติอุปชาจะมอบให้ปฏิบัติที่นี้เอาไปดำเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติหนีจากนี้ไปไม่ได้
ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจหน้าทัศน์มาบังคับจิตใจที่ดำเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นแต่ไม่ได้เพราะมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสสมุทัยกับทุกข์ที่เท่านั้นปิดกั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ให้เปลี่ยนโลกไปโดยลำหนักดับความทะลุปลุกโผล่ถึงมรรคนิพพานจะไม่ถึงไหนจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ละผู้ถอนผู้หยาบย่ำทำลายที่เด็ดขาดเพราะว่าผู้ถึงความประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้รู้ที่ตรงนี้ขอทำงานให้สำเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลำดับอ่ะมาให้ท่านปัญญาอธิบายหน่อย